เรื่องราวชีวิตจริงของสนองยืนยงขุนโจรปล้นรถธนาคาร3ล้านกับวีรกรรมสุดท้ายของชีวิตหักด่านประหารบางขวางเรื่องราวจากบันทึกความทรงจำของสุริยันศักดิ์ไทยสงราว60กว่าปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครสมัยนั้นเริ่มมีความคึกคักเพราะมีรถรางรถเมล์สีนครรถเมล์ขาวรถเมล์เหลืองรถเมล์เขียวรถเมล์แดงเกือบทุกสีรวมทั้งจักรยานสามล้อกลาดเกลื่อนเป็นยุคที่ผู้คนในเมืองหลวงยังไม่เบื่องานวัดกรุงเทพยังมีโรงยาฝิ่นบริการชาวยาทุกตำบลรวมไปถึงกิจกรรมค้าประเวณีและคาสิโนเกลื่อนกลาดในท่ามกลางธุรกิจเอกชนที่ดำเนินอย่างคล่องตัวภาวะทางการเมืองเริ่มคลุกกุ่นควันปฏิวัติรัฐประหารแต่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ซึ่งนั่งแท่นอธิบดีกรมตำรวจกลับมีชื่อเสียงมีอำนาจล้นพ้นณใจกลางเมืองหลวงอันขึ้นอยู่กับอำเภอพระนครหรือเขตพระนครในปัจจุบันมี2ตำบลที่ถูกกล่าวขานติดปากนักเที่ยวคือตำบลบ้านบาดกับตำบลบ้านพานถมในอดีตนั้นเป็นตำบลที่อยู่คนละฝั่งคลองโดยมีคลององอ่างขั้นไว้ทั้ง2ตำบลนี้เคยเป็นที่หนักใจของตำรวจในพื้นที่ได้แก่นักเลงเล่ที่เข้าไปมั่วสุมคลุกคลีอยู่กับโสเภณีอันมีอยู่นับพันโดยเฉพาะในย่านวิสุทธิกษัตริย์กับสี่แยกสะพานดำโรงเลี้ยงเด็กหลายคนที่เติบโตในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีไม่น้อยที่โด่งดังในยุทธจักรนักเลงนักบู๊ในเวลาต่อมาอาทิเช่นเกามาเก่งล้อวงเวียน22หมึกสวนมะลิหนองบ้านบาดนิดตลาดนานาจ่าวานจนมาถึงรุ่นของแดงใบเล่ดำเอสโซปุระเบิดขวดจอร์ดเฮาดี้และก้าวตีสำหรับงานเขียนชิ้นนี้เป็นงานจากประสบการณ์ตรงในช่วงที่ผู้เขียนเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวตระกูลยืนยงในฐานะเพื่อนบนโต๊ะบิลเลียดที่สะพานวันชาติเพราะเขาเกิดฉะปากกับกระเป๋ารถเมล์ซึ่งตัวใหญ่กว่าเขามากชนิดวันบายวันก็ทำเอาเซียนบิลเลียดทุกโต๊ะหันไปให้ความสนใจมวยเถื่อนที่อัดกันข้างๆโต๊ะบิลเลียดอันเป็นที่แคบๆจนเป็นที่คลึกครื้นเด็กรุ่นอายุ13ปีซัดกับวัยรุ่นอายุ16ปีด้วยศิลปะมวยไทยครบเครื่องโดยไม่มีผู้ใดห้ามปรามได้พักหนึ่งเกิดปล้ำฟัดล้มกิ้งอยู่กับพื้นโดยไม่มีกรรมการเข้าไปแยกผมก็เลยเข้าไปแยกออกให้ไปยืนสาวกันใหม่เพราะถ้าเล่นมวยปล้ำไอ้ตัวเล็กแบนแน่น้อยแน่พวกกับต่อยโครมเข้ากกหูมันก็เลยมั่วผลงานที่โตบิลเลียดนั้นจบลงไปผมได้คุยกับไอ้ตัวเล็กหรืออนันต์ยืนยงพอถามชื่อแซ่ก็รู้ว่าเป็นน้องชายรุ่นใหญ่สนองยืนยงหรือน้องบ้านบาดนั่นเองนันซึ่งอายุอ่อนกว่าผม2ปีเลยพาไปเที่ยวบ้านแนะนำให้รู้จักกับพี่ชายพี่สาวน้องนีดนอมเบิ้มจนเป็นที่คุ้นเคยกันในเวลาไม่นานนักและด้วยการไปมาหาสู่บ่อยครั้งนี่เองที่ผมได้ใกล้ชิดกับพี่ใหญ่ของตระกูลยืนยงพร้อมกับความรู้สึกภาคภูมิกับบุคลิกการวางตัวของแกยิ่งขึ้นเกือบจะทุกเย็นที่ผมจะไปที่บ้านนันแล้วถือโอกาสไปชมการซ้อมมวยการใช้ดาบมีดและคมแฝกเพื่อป้องกันตัวโดยมีการสอนจากพี่น้องและมีวัยรุ่นรุ่นพี่ฝึกซ้อมกันอย่างขมักขม้นแต่นันชอบชวนขึ้นไปยืนบนบันไดภูเขาทองและมองไปที่หลังคาบ้านตัวเองที่ห่างไปประมาณ50เมตรพี่น้องบอกว่าจะปลูกบ้านใหม่ว่ะให้ชื่อบ้านว่ายืนยงเร็วๆนี้น้ำเสียงเขาบ่งความภาคภูมิแต่ผมจ่อยเพราะตอนนั้นผมอยู่วัดจบค่ำวันหนึ่งผมกับนันกลับจากเล่นบอลที่ลานวัดสระเกศและผมกำลังจะแยกตัวกลับวัดแต่นันชวนให้แวะที่บ้านก่อนจึงไม่ขัดข้องพอขึ้นไปบนเรือนเราสองคนถึงกับยืนตะลึงจังงังบนแผ่นกระดานปูทับด้วยเสื่อรองทับด้วยผ้าขาวม้าล้วนเป็นเพชรทองนาคเงินรูปพรรณต่างๆกองเบ้อเริ่มลายล้อมกองอัญมณีนั้นมีพี่หนองพี่ยูนพี่แกะพี่แดงพี่เปียกพี่ตุ้มและพี่เฮงกำลังช่วยกันแยกแยะประเภทนั่นกับผมหันมาสบตากันไม่นานนักบ้านไม้สองชั้นข้างหลวงพ่อโตวัดสระเกศก็ได้เลิกวางเสาเอกบรรดานักบู๊ที่สนิทสนมพร้อมบริวารต่างช่วยแรงกันทั้งวันทั้งคืนพี่นอมพี่นีดพี่สาวของนันเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมสตรีชื่อดังส่วนนันนั้นเข้าเรียนวัดสระเกศส่วนเบิ้มพี่ชายคนของนันนั้นไม่ได้เรียนพอถูกรถชนจนขาพิการแต่ก็ได้เข้าหาความรู้จากโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ไม่น้อยหน้าพี่น้องด้านพี่ยูนพี่แกะพี่แดงพี่เปียกพี่ตุ้มและพี่เฮงรวม6นักบู๊ที่ใกล้ชิดกับพี่หนองก็ร่ำรวยมีเครื่องประดับแพรวและเกือบทุกเย็นมักจะหอบอาหารแก้มเหล้าติดมือมาร่วมดื่มกับกลุ่มช่างปลูกบ้านซึ่งขึ้นโครงได้ครึ่งหลังแล้วเย็นวันหนึ่งผมกลับจากโรงเรียนเย็นมากก็เลยไม่ได้ออกไปไหน
นั่นก็โผล่มาหาทั้งชุดนักเรียนพร้อมกระเป๋าจึงทราบจากปากคำเขาขณะนี้ตำรวจสายสืบกำลังตามจับพี่หนองเมื่อคืนก่อนพี่หนองได้เอาเงินสดก้อนใหญ่มาให้พี่นอมแล้วตอนนี้ให้เอาออกไปไว้นอกบ้านถึงมาหาผมแล้วฝากเงินในกระเป๋านั่นไว้ตกค่ำปรากฏเสียงปืนแผดและรัวกึกก้องเราสองคนรู้โดยสัญชาตญาณว่าเกิดเรื่องกับพี่หนองแล้วจึงวิ่งข้ามถนนราชดำเนินไปยังฝั่งวัดสระเกศท่ามกลางยานพาหนะที่ติดยาวเหยียดเสียงไซเรนดังโหยหวนผมกำนันไปถึงบ้านที่เกิดเหตุท่ามกลางตำรวจนับร้อยนายที่กำลังล้อมวัดทั้งวัดไว้พี่หนอมพี่นีดและพี่เบิ้มยืนหน้าซีดเผือดดูตำรวจลุกคืบเข้าหาตัวโบสถผมกำนันนั้นไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่แม้จะกลัวจนใจสั่นแต่ก็อยากชมให้ถึงที่สุดระหว่างที่ยืนลุ้นเอาใจช่วยคนที่ผมศรัทธาอยู่นั้นนายตำรวจยศร้อยเอกท่านหนึ่งซึ่งทุกคนในครอบครัวรู้จักดีมาขอตัวนันเพื่อไปต่อรองกับพี่หนองที่ขณะนี้จนมุมตำรวจและประกาศสู้ตายอยู่หลังโบสถ์แต่นันไม่กล้าไปคนเดียวเลยขอให้ผมไปเป็นเพื่อนด้วยคืนนั้นผมจำได้ว่ามีนายตำรวจใหญ่หลายท่านช่วยพูดปลุกปลอบใจเราสองคนว่ารับประกันจะไม่เกิดการยิงขึ้นเด็ดขาดเด็กชายอายุ13ปีกับ15ปีท่ามกลางกลุ่มตำรวจอาวุธครบมืออย่างเราจึงวางใจในเจตนาจับเป็นของตำรวจที่ประตูหลังโบสถ์บัดนี้สว่างโพลงจากแสงสปอตไลท์ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า30นายพร้อมอาวุธปืนยิงเร็วล้วนจ้องปากกระบอกที่ประตูโบสถ์นายตำรวจยศร้อยเอกที่ไปนำตัวนันกับผมมาพูดโทรโข่งแจ้งยศชื่อสกุลตัวเองแล้วพูดเกลี้ยกล่อมพี่หนองให้มอบตัวอยู่พักใหญ่ก็ไม่ปรากฏเสียงตอบโต้ร้อยตำรวจเอกนายเดิมจึงนำโทรโข่งให้นันพูดกับพี่ชายนันหันมองหน้าผมถือโทรโข่งค้างเติ่งพูดไม่ออกบอกพี่เองเขาวางปืนมอบตัวซะนายตำรวจยศร้อยเอกที่เรียกตัวเองว่าสารวัตรแนะให้นันกัดฟันพูดเสียงสั่นพี่น้องครับผมกับพี่น้องพี่นีดแล้วก็พี่เบิ้มอยากให้พี่น้องมอบตัวครับเงียบไปครู่เดียวเสียงพี่ชายตะโกนบอกมาจากลืบประตูโบสถ์นันเข้ามาหาพี่หน่อยได้ไหมนันหันหน้ามามองทางกลุ่มนายตำรวจใหญ่สารวัตรที่ติดเกรดอัศวินรีบอาสากับผมขออนุญาตพาเด็กเข้าไปพบคนร้ายครับผมไม่ต้องพกปืนเข้าไปนะนายใหญ่ว่าครับผมนันถูกนายตำรวจท่านนั้นพาหายเข้าไปในโบสถ์ราวๆ5นาทีแล้วจึงพากันกลับออกมาพร้อมการมอบตัวของพี่หนองท่ามกลางน้ำตานองหน้าของผู้เป็นน้องชายนับแต่วันนั้นมาผมกับนันเลิกเรียนแล้วก็จะแวะไปเยี่ยมพี่หนองในชั้นโรงพักทุกเย็นกระทั่งเย็นวันสุดท้ายก่อนส่งตัวไปศาลพี่หนองเรียกพบทุกคนในครอบครัวพร้อมหน้าสั่งผ่านซี่กรงตารางหนักแน่นเงินก้อนนั้นน่ะเอาไปใช้ต่อเติมสร้างบ้านให้เสร็จนะอย่านำมาใช้ในการวิ่งเต้นคดีล่ะพี่ติดไม่กี่ปีหรอกยากดีมีจนยังไงก็ขอมีชายคุ้มหัวพวกเราก่อนเถอะวะวันเวลาผ่านไปสนองยืนยงต้องคำพิพากษา10ปีและให้ส่งตัวไปกักกันยังทันทัศฐานวัยหนุ่มมินบุรีเงินสดก้อนใหญ่ในกระเป๋านักเรียนที่นันนำมาฝากไว้ 40,000 กว่าบาทหมดไปกับบ้านไม้2ชั้นหลังใหม่สะดุดตาชาวบ้านละแวกภูเขาทองวัดสะเกดแต่สภาพความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวอัตคัดขัดสนเพราะไม่มีรายได้เข้าบ้านนันเริ่มเที่ยวอย่างจริงจังคล้ายจะตามรอยตีนพี่ด้วยเหตุผลเราผู้ชายแค่ม.4ก็พอแล้ววะด้านลูกน้องใกล้ชิดของพี่หนองเช่นพี่แกะพี่เฮงพี่ตุ้มพี่แดงและพี่เปียกต่างก็ต้องละเหตุเล่ร่อนหนีภัยกันหมดมีพี่ยูนหรือหมู่ยูนพลอยพาดท่าเข้าไปอยู่ในมินบุรีกับพี่หนองด้วยผมเองขณะนั้นทั้งเที่ยวทั้งเรียนปนเปกันหมดจึงลืมพี่หนองจวบจนสู่วัยรุ่นก็ได้พบหน้าพี่หนอมพี่สาวของนันนั่งขายขนมเด็กอยู่หน้าบ้านก็ถามว่าทำไมไม่เรียนก็เลยได้คำตอบไม่มีเงินนีดเบิ้มนันก็ไม่ได้เรียนแล้วจนล่วงถึงต้นปี2499มีข่าวแพร่ไปทั่ววงการนักเที่ยวว่าสนองยืนยงได้ปล่อยตัวแล้วและกำลังจัดให้มีงานเลี้ยงรับขวัญที่บ้านที่วัดสระเกศทั้งยังมีภาพยนตร์กับลำตัดฉลองอีกด้วยคืนนั้นลานซีเมนต์ภูเขาทองเปลี่ยนเป็นที่ตั้งโต๊ะจีนไปจรดถึงตัวบ้านยืนยงบรรดาผู้คนในวงการเจ้าสำนักดังตั้งแต่นิดท่าเตียนเกชาเกเตอร์ยอดการและเต็งประตูน้ำหานบางลำพูและจีนลงหวยพร้อมวัยรุ่นชื่อดังมากมายไปเยี่ยมเยือนนับร้อยยุคนั้นจะมีงานเลี้ยงรับขวัญใครยิ่งใหญ่เท่าเขานักเลงโจรพ่อค้าข้าบดีมือปืนรวมถึงนายตำรวจบางท่านก็ยังมาร่วมหากเป็นวันนี้ลองใช้กำลังปิดล้อมคาดว่าตำรวจน่าจะได้ของกลางประเภทอาวุธนับร้อยชิ้นทุกประเภทและอาจจะมากกว่าที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นในงานศพเกามาเก่งซะอีกด้วยซ้ำ
เรื่องนี้สังเกตได้จากตอนที่ชายโพสามต้นกับไทยขาวดื่มได้ระดับแล้วเกิดมีปากเสียงจนถึงขั้นซัดปากกันชุลมุนซึ่งกว่าที่พี่หนองจะห้ามศึกลงได้ก็ปรากฏว่าปืนกว่า50กระบอกพร้อมระเบิดใส่กันวันเลี้ยงรับขวัญผ่านไปเมื่อหลักชัยของบ้านกลับคืนมาสภาพความเป็นอยู่ที่เคยขัดสนก็คล่องตัวกลุ่มทำธุรกิจค้าอีตัวทั้งซ่องกับโรงแรมและบ่อนก็พากันส่งสวยค่าน้ำตามธรรมเนียมบรรดามือดีที่เคยใกล้ชิดทั้ง6คนก็มารวมพลกันพร้อมสับบ้านยืนยงด้านหลังหลวงพ่อโตวัดสะเกดจึงกลายเป็นชุมทางหนึ่งที่นักเลงหลายแขนงแวะเวียนเข้าออกจวบจนปลายปี2499ทางวัดสะเกดจัดงานประจำปีมีงานออกร้านงานรื่นเริงบันเทิงทั่วบริเวณวัดโดยเฉพาะลำบงที่เรียกความสนใจจากหนุ่มทุกรุ่นได้ดีทุกคืนไม่มีรอบไหนที่นางลำได้นั่งซับเหงื่อตกถึงคืนสุดท้ายประมาณ4ทุ่มเรื่องร้ายก็อุบัติขึ้นเมื่อดำเจเลเกิดชกต่อยกับนิดแจ็คนักบู๊จากย่านประตูน้ำโดยมีชายท่าเตียนน้องชายของขาใหญ่เจ้าสำนักท่าเตียนนิดท่าเตียนขึ้นไปห้ามแต่กลับเกิดใส่กันบนเวทีจนนักร้องนักดนตรีนางลำกระโจนลงเวทีจ้าละวันเจ้าหน้าที่ตำรวจกับสารวัตรทหารเข้าเคลียร์เหตุพบสองหนุ่มชะกันถูกตีสลบภายหลังจึงทราบว่านั่นคือยอดประตูน้ำกับชายท่าเตียนงานนี้สร้างความลำบากใจแก่สนองยืนยงในฐานะเจ้าที่ทั้งนี้เพราะไทยขาวเป็นมือดีของแกคนหนึ่งส่วนด้านผู้เสียหายซึ่งคนหนึ่งเป็นถึงเจ้าพ่อประตูน้ำและอีกคนหนึ่งเป็นน้องชายของนิดท่าเตียนเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนั้นเลยทราบว่าทั้งสองฝ่ายเตรียมการล้างแค้นร่วมกันหากไม่มีการขอขมา